นับสนุนโดยเชฟโรเล็ตเทรเวเซอร์ใจถึงก็ไปถึงเลิกบุหรี่โทรควิดไลน์1600 AIS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกช่วงที่น่ารักชื่อตอนเมื่อแรงวันโลกมันพลิกผันถูกต้องโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดเกิดจากความผิดปกติในขั้นตอนการสร้างอวัยวะตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ของมารดามีสาเหตุได้หลากหลายเช่นการติดเชื้อไวรัสในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดเป็นอีกหนึ่งโรคที่สร้างความหนักใจให้พ่อแม่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณการรักษาที่เป็นเลิศการใช้สายส่วนหัวใจการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจการรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกทั้งพรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยทั้งเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำพร้อมด้านอุปกรณ์อย่างครบครันให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์กฤตวิกรมดุรงพิสิทธิ์กุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณในช่วงต้อมแมลงวันเราแล้วสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห VTR ทันสมัยมากเลยอ่ะสุดๆใช่ไหมเครื่องไม้เครื่องมือมีอุโมงค์มีใช่ไหมลอดตรวจสายส่วนหัวจงหัวใจที่แบบมันงอกเลยนะซึ่งเพราะมันต้องทันสมัยใช่ไหมครับมันก็เพื่อทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวผู้ป่วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ผลในการรักษาที่ดีหัวใจกับสมองนี่ต้องใช้เครื่องมือที่แบบชั้นเลิศเลยจริงๆอวัยวะของเราทุกส่วนนะฮะก็ต้องใช้เครื่องมือที่ดีไม่ใช่เฉพาะหัวใจกับสมองนะครับแต่ว่าหัวใจกับสมองเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เขาคนเรารู้สึกให้ความสำคัญอย่างอวัยวะซับซ้อนอะไรเงี้ยค่ะหมอใช่เพราะเราก็บอกหัวใจนะคนเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรใช่ต่อมลูกหมากด้วยก็สำคัญหัวใจชี้มาที่ผมก่อนเลยแหละครับพี่ผมยังห่างไกลอยู่นะถ้าดิฉันพูดแทนพิธีกรหญิงอื่นก็คงจะเป็นมดลูกสิคะแต่วันนี้เราคุยกันเรื่องของนะฮะโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเลยฮะครับตั้งแต่กำเนิดหรือว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดใช้คำคล้ายๆกันตั้งแต่เกิดคือตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยไหมฮะครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถูกต้องคือปกติถ้าเด็กออกมาเนี่ยเป็นโรคหัวใจผิดปกติเนี่ยจะเป็นตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยคุณหมอส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตอนถ้าเราดูนะสมัยผมไม่แน่ใจถ้าเราดูเราเรียนชีวะสมัยก่อนเนี่ยหัวใจคนเราเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากเป็นท่อเหมือนท่อตรงๆเนี่ยนะครับแล้วค่อยๆแบ่งตัวนะเราพบว่าอย่างเช่นหัวใจสัตว์บางอย่างก็มีแค่3ห้องของเราเนี่ยหัวใจเราพัฒนาเป็น4ห้องทีนี้กระบวนการพัฒนาเนี่ยจากท่อเนี่ยตอนที่มันจะเริ่มแบ่งเป็น4ห้องคิดง่ายๆเหมือนกันห้องเนี่ยครับอันนี้มันทำให้มีความผิดปกติได้แต่ว่าเด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยก็มี4ห้องแล้วใช่ไหมฮะหรือว่าตั้งแต่ประมาณอายุครรภ์สักประมาณสักเกือบเดือนเนี่ยจะเริ่มแบ่งละเริ่มแบ่งแล้วให้ชัดเจนละแต่ในเด็กบางคนเนี่ยมันแบ่งแล้วไม่ครบพอไม่ครบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นความผิดปกติแต่มันเด็กกับเด็กที่อยู่ในท้องแม่นี่จะต่างกับเด็กที่คลอดถูกไหมครับเพราะว่าในท้องแม่เนี่ยเด็กเนี่ยใช้แม่เป็นปอดหายใจเพราะงั้นอาการก็จะไม่เยอะหรือไม่มีเลยหรือบางทีแล้วไม่มีอาการเลยสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์ความผิดปกติที่ว่านี่คือการแบ่งตัวของหัวใจนะครับใช่ครับใช่คือเวลาเราพูดผิดปกตินี่คือก็คือเขามีไม่ครบ4ห้องเหรอคะหรือมันมีความผิดปกติแต่กำเนิดที่เป็นรูปแบบอื่นไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่เวลาผมคุยเนี่ยผมก็จะบอกเหมือนคุณกั้นห้องอ่ะในบ้านปรากฏว่าคุณสร้างผนังสร้างปุ๊บคุณหยุดสร้างผนังมันก็เลยเป็นรูห้องมันก็เลยแบ่งเป็น2ห้องไม่ครบถ้าคุณสร้างครบมันก็ครบถูกไหมครับพอเรากั้นไม่ครบเนี่ยมันก็เป็นรูหรือห้อง2ห้องนี่มันเชื่อมกันได้ทั้งที่มันไม่ควรมีเชื่อมหรือมีบานประตูที่ควรจะเปิดปิดแบ่งออกจากกันได้ปรากฏว่าบานประตูนั้นหายไปทั้งบานเกิดจากอะไรฮะเด็กที่เป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่ก็มีหลายสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการติดเชื้ออย่างที่เมื่อกี้พูดไปในวิดีโอช่วงแรกนะมีการติดเชื้อไวรัสตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้ป้องกันได้บางส่วนเป็นตัวของเด็กเนี่ยในการพัฒนาเองว่ามันมีความเป็นปกติได้อย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือถ้าเกิดติดเชื้อเนี่ยดูจะเบาหน่อยใช่ไหมฮะดูจะเบาหน่อยและป้องกันได้ป้องกันได้หลังๆเนี่ย
พวกที่ติดเชื้อเนี่ยแทบเจอน้อยลงมากแล้วเพราะวิวัฒนาการดีขึ้นการเราให้ความรู้กับมารดาแล้วก็ช่วงการฝากครรภ์นี่ดีขึ้นตอนนี้เราก็ป้องกันได้เกือบหมดแต่อย่างที่2คืออย่างที่2เนี่ยเป็นการผิดปกติเองในตัวเด็กในการแบ่งห้องเองไม่เกี่ยวกับแม่เลยฮะไม่ค่อยเกี่ยวครับผมจะบอกคนไข้เลยนะเอ้ยไม่เกี่ยวนะว่าคุณไปเดินวันนั้นเดินสะดุดที่นู่นไปกินอาหารนั่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแบบนั้นโดยตรงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมารดาก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมลูกออกมาแล้วผิดปกติแล้วเป็นจากตัวเขาอยู่ที่เด็กเลยแหละฮะเป็นตัวที่ตัวเด็กครับเพราะแม่บางคนเนี่ยจอมขวัญไม่รู้เรื่องอย่างจอมขวัญแพ้ท้องอยากกินเฉาก๊วยเนี่ยเฮ้ยพอลูกมีปัญหาพบมันเกิดจากฉันอยากกินเฉาก๊วยหรือเปล่าเป็นพิเศษเนี่ยตอนท้องอันนี้ไม่เกี่ยวต้องผมมีคนถามบ่อยนะแต่ผมก็พยายามบอกเขาไม่น่าเกี่ยวในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่สามารถอธิบายได้แบบนั้นชัดเจนนะอาจจะมีการเจอบ้างว่าไปทำแบบนั้นแล้วเป็นอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เราจะไปอธิบายแล้วบอกว่าอันนี้เป็นแน่ๆนะก็จะเป็นการแบ่งตัวของเด็กเราก็จะบอกเลยว่าเนี่ยหัวใจเนี่ยตอนกั้นห้องเนี่ยมันเกิดหยุดขึ้นมามันก็เลยทำให้มีรูระหว่างสองห้องแล้วกรรมพันธุ์เลยครับมีส่วนเลยว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยลูกมีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจผิดปกติทางกำเนิดเหมือนกันมีบ้างโดยปกติเราจะคุยนะครับโรคหัวใจเนี่ยเด็กเกิดมา100คนเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจประมาณ1คนประมาณคิดง่ายๆ 1% ถ้ามีคุณหมอถือว่าเยอะมั้ยก็ถือว่าถ้าเทียบกับโรคหัวใจในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะสัก100คนเดินมาเนี่ยเป็นโรคหัวใจสักสมมติ 10% ตามช่วงอายุ 5-10% ใช่มั้ยฮะเริ่มความดันสูงอย่างเงี้ยฟันโรคหัวใจในเด็กอ่ะปริมาณผู้ป่วยเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าทีนี้ถ้าเกิดมี1คนในครอบครัวละเราก็จะบอกคนไข้บอกว่าโอกาสคุณเป็นคนแรก 1% ถ้าตั้งครรภ์อีกคนที่2ก็จะเป็นประมาณ 2% เพิ่มจาก1เป็น2นิดนึงนะครับต้องบอกเพิ่มนิดนึงไม่ได้เพิ่มเยอะมากครับแล้วอาการเป็นยังไงฮะออกมาแล้วเด็กจะเป็นยังไงฮะพอเด็กเป็นโรคหัวใจอยู่ในครรภ์เนี่ยเราจะดูไม่ค่อยทราบยกเว้นมีการตรวจก่อนช่วงตั้งครรภ์นะฮะเช่นอัลตราซาวด์ถ้าสมัยปัจจุบันเนี่ยเราฝากครรภ์ใช่มั้ยครับเราก็จะมีทันทําอัลตราซาวด์เดิมเนี่ยเราก็วัดเฉพาะขนาดเด็กปัจจุบันอัลตราซาวด์ได้ดีขึ้นก็สามารถวัดขนาดหัวใจแล้วนี่ก็ลงไปดูในห้องหัวใจได้เลยก็จะรู้ตั้งแต่ก่อนคลอดเลยแต่มันเล็กมากนะคะคือเขาเล็กอยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่ในท้องแม่แล้วหัวใจก็เล็กครับก็มันก็ถึงดูยากแต่ว่าก็สามารถดูได้ในช่วงอายุครรภ์สักประมาณสัก16-18สัปดาห์เนี่ยจนถึงประมาณ20สัปดาห์นั้นมันแปลกมากนะครับพออายุครรภ์ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ดูได้แต่พอสักอายุครรภ์สัก23-24สัปดาห์เนี่ยเนื่องจากว่าการดูอัลตราซาวด์หัวใจเนี่ยมันต้องดูผ่านโครงสร้างทรงอกใช่ไหมฮะมันก็มีกระดูกกระดูกหน้าอกเนี่ยมันจะเริ่มมีหินปูนมาเกาะพอหลังสัก20กว่าสัปดาห์มันจะเริ่มดูไม่ค่อยชัดละมันก็จะดูได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ16สัปดาห์มันจะมีช่วงที่ดูได้ชัดๆจริงๆแต่ประมาณ18-24สัปดาห์นะ18-24สัปดาห์6เดือนประมาณ6เดือนใช่ไหมคุณหมอก็ประมาณสัก4ถึงสัก4เดือนนิดๆจนถึง4เดือนขึ้นดูว่าผู้หญิงผู้ชายอะไรอันนั้นก็ดูได้ช่วงหนึ่งอันนั้นดูง่ายดูว่าแหลมไม่แหลมไม่ทะลึ่งไม่ใช่ก็เขาดูกันจริงอันนั้นทีนี้พอดูพบว่าสมมติเห็นว่าเด็กเป็นโรคหัวใจครับแล้วยังไงครับคุณหมอเราก็รักษาเลยวินิจฉัยปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยเราให้การวินิจฉัยก่อนต้องพูดคุยกับคนไข้ว่าเขาเป็นอะไรตัวลูกเนี่ยเป็นอะไรเป็นมากเป็นน้อยเพราะงั้นก็จะได้วางแผนการคลอดได้อย่างถูกต้องเช่นในกรณีที่ถ้าเราคิดว่าเด็กเนี่ยปลอดภัยชัดเจนไม่มีปัญหาเขาก็คลอดตามปกติได้อันนี้ส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ปลอดภัยชัดเจนจะมีคนไข้บางกลุ่มที่เราพอวินิจฉัยแล้วโรคนี้เป็นเยอะเพราะงั้นการคลอดเนี่ยน่าจะคลอดในโรงพยาบาลที่มีการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางหัวใจหลังเกิดได้เลยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีส่วนโรคหัวใจมีพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับโรงพยาบาลทั่วๆไปอาจจะไม่สามารถก็มาที่สิริราชก็มีโรงพยาบาลหลายที่ครับมีโรงพยาบาลหลายที่ที่ดูได้แต่ว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีส่วนโรคหัวใจเนี่ยเขารักษาได้เกือบหมดครับแล้วมันร้ายแรงไหมสมมติว่าตรวจเจอปุ๊บอุ๊ยลูกเป็นโรคหัวใจผิดปกติมันร้ายแรงไหมฮะผมจะบอกคนไข้นะเราจะบอกคนไข้เราบอกว่าการรักษาส่วนใหญ่พวกนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยทำการรักษาได้เกือบทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดแต่ไม่ได้ทุกรายนะครับต้องรอให้เด็กออกมาก่อนไหมปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยการรักษาเนี่ยจะรอให้เด็กออกมาก่อนเพราะว่าในช่วงที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเด็กเนี่ยอยู่ในท้องแม่เนี่ยต้องบอกว่าปลอดภัยนะเพราะแม่เนี่ยทำงานให้เด็กตลอดแม่เนี่ยทำงานใช้ปอดฟอกจัดการให้หมดเด็กจะมีอาการก็ต่อเมื่อคลอดออกมาพอคลอดออกมาเนี่ยเขาต้องทำเองละพอตอนทำเองเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีอาการทีนี้หมอจะเข้าไปรักษาละก็จะเริ่มรักษาให้แล้วอาการมันมีระดับของมันไหมฮะว่ารุนแรงไม่รุนแรงอาการของหัวใจเนี่ยเราจะแบ่งเป็นประมาณสัก 2-3 อย่างครับส่วนใหญ่คนไข้อาการน้อย
ต้องบอกก่อนคนไข้จะได้ไม่ต้องตกใจมากว่าแบบเป็นละออกมาเนี่ยส่วนใหญ่อาการน้อยมากแปลว่ามีเสียงผิดปกติในหัวใจอาจจะหายใจเร็วนิดหน่อยเพราะนั้นอันนี้คือคนไข้ส่วนใหญ่ดูแล้วดูไม่ออกใช่ไหมฮะดูไม่ออกครับหรือว่าเด็กคนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเด็กก็ไม่รู้สึกครับไม่เจ็บไม่ปวดเพียงแต่ว่าเราฟังแล้วเนี่ยเต้นอาจจะแบบอันนี้อาการน้อยอาการน้อยครับกลุ่มกลางๆอาการกลางๆก็อาจจะเริ่มหายใจเร็วนิดหน่อยมีหายใจเร็วบ้างอาจจะต้องใช้ยาช่วยบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นยากินหายใจเร็วนี่คือใช่คล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่เด็กอาจจะไม่ได้แบบหอบมีเสียงขนาดนั้นนะครับอันนั้นวิ่งมาอันนั้นจะวิ่งหอบหายใจเร็วคือชีพจรเร็วด้วยเหรอฮะเด็กจะหายใจเร็วหรือกินนมช้ากินนมได้ช้าหายใจเร็วแต่กินนมได้ช้าเพราะเด็กเพราะต้องเผื่อหายใจถูกต้องอ๋อนี่เด็กแรกเกิดเนี่ยการออกกำลังกายของเด็กเนี่ยมีอย่างเดียวนะครับคือกินนมส่วนใหญ่ก็ร้องเด็กก็ไม่วิ่งเนี่ยครับเด็กแรกเกิดดิ้นอ่ะดิ้นหัวก็ได้ระดับนึงก็ได้ระดับนึงดิ้นเนี่ยฮะแล้วเขาจะแสดงออกโดยการกินนมไม่ค่อยดีก็จะเริ่มดูดนมได้ช้าหรือดูดแล้วเหนื่อยหรือดูดนานอย่างเช่นปกติเนี่ยดูดนมเนี่ยอาจจะสัก 10-15 นาทีไม่เกินครับแต่พวกนี้บางทีครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หมดเลยโอ้เลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มกลางๆกลางส่วนกลุ่มหนักกลุ่มหนักนี่คราวนี้เหนื่อยละคนไข้ออกมาแย่เลยมีออกซิเจนในเลือดต่ำคือภาษาไทยเนี่ยมันจะดูตลกนะเราใช้คำว่าเขียวแต่จริงๆแล้วริมฝีปากเนี่ยออกม่วงๆเพราะออกซิเจนเนี่ยมันต่ำเหมือนเราขาดอากาศแหละพูดง่ายๆแต่ว่าบังเอิญไปภาษาไทยเนี่ยใช้เขียวภาษาฝรั่งนี่ใช้คำว่าน้ำเงินใช้คำว่าบลูครับที่แปลว่าน้ำเงินเนี่ยยิ่งฟังแล้วยิ่งงงอ่ะจริงๆแล้วคือริมฝีปากออกม่วงๆออกซิเจนเนี่ยมันต่ำนิดนึงเด็กเลยฮะเห็นที่เด็กเลยฮะเห็นที่ริมฝีปากเด็กเห็นที่เล็บตรวจร่างกายเนี่ยจะเจอครับพวกนี้หรือปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราวัดออกซิเจนมีตัวเข้าไปวัดที่ปลายนิ้วเนี่ยก็จะเริ่มพบอย่างเงี้ยผิดปกติคือว่าเดี๋ยวปุ๊บแม้ว่าจะไม่มีอาการนี้ก็รีบตรวจแล้วก็วินิจฉัยเลยทันทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้วางแผนการรักษาได้เร็วพวกนี้จริงๆรักษาได้เร็วเนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะถ้าปล่อยไปในบางโรคเนี่ยบางที2 3อาทิตย์ก็จะมีอาการแต่คราวนี้เริ่มแย่แล้วแต่ว่าการรักษาที่คุณหมอบอกนี่คือรักษายังไงฮะก็คนอย่างที่ผมบอกไปแล้วกลุ่มน้อยนี่ส่วนใหญ่คือให้คำเข้าใจแล้วติดตามดูนะโรคพวกนี้ข่าวดีคือประมาณเกือบ 50% เนี่ยบางทีมันดีขึ้นเองได้ในกลุ่มน้อยไม่ต้องไปทำอะไรกลุ่มกลางๆก็คือเป็นการให้ยาให้การรักษาเบื้องต้นติดตามดูแลครับส่วนกลุ่มหนักเนี่ยชัดเจนว่ากลุ่มนึงเนี่ยร่างกายเขาจะไปไม่ไหวถ้าไม่ทำการผ่าตัดหรือทำการรักษาโดยหลายๆวิธีเช่นการตรวจหัวใจนะครับก็เป็นไปได้เพราะการรักษาก็จะมีประมาณ3กลุ่มนะครับตั้งแต่เด็กเลยครับคุณหมอผ่าตัดส่วนหัวใจตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮะในกลุ่มบางกลุ่มมันก็ทำนะครับบางทีอายุ1คลอด1วันเช่นในบางกลุ่มอย่างเช่นลิ้นหัวใจตีนี่ก็คือมันเปิดไม่ได้เหมือนบานประตูเนี่ยเปิดไม่ออกบางทีก็ต้องใส่สายส่วนหัวใจเข้าไปขยายตั้งแต่อายุ1วันอย่างเงี้ยถ้าจำเป็นเราก็ต้องทำก็รักษาแต่ว่าการรักษานี่คือไม่ได้หายขาดใช่ไหมคุณหมอฮะหรือรักษาแล้วหายขาดได้เลยผมจะบอกคนไข้นะแบบอธิบายง่ายๆจะเหมือนเราใส่แว่นน่ะเราเป็นโรคเนี่ยสายตาสั้นเราใส่แว่นเนี่ยเราทำงานได้ถูกไหมครับเราใส่แว่นเราทำงานได้เนาะแต่ถ้าเราถอดแว่นเนี่ยผมเบลอเลยเราก็ยังเป็นสายตาสั้นอยู่นะเพราะบางโรคเนี่ยการรักษาเนี่ยเหมือนทำให้เราทำงานได้เหมือนเราใส่แว่นการรักษาโรคหัวใจแต่หายแบบหายไปเลยแบบหายจะเป็นปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ในบางกลุ่มเช่นกลุ่มหลังๆเนี่ยกลุ่มหนักเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกอ่ะกลุ่มเล็กกลางใหญ่อ่ะคิดง่ายๆกลุ่มเป็นน้อยเนี่ยพวกนี้หายครับหายอาจจะปิดสนิทหายขาดแล้วกลางรักษาได้ก็หายได้เกือบเยอะแหละส่วนกลุ่มใหญ่เนี่ยกลุ่มหลังสุดเนี่ยปากม่วงคิดง่ายๆเหมือนเราใส่แว่นคือทำให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายก็ทำงานได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เราก็อยากให้เขามีครอบครัวได้แต่ว่าหมายถึงว่าตัวโรคมันหายไหมมันอาจจะไม่ได้หายเช่นการปิดรูหรือลิ้นหัวใจที่ตีบการผ่าตัดเนี่ยมันจะรักษาได้ระดับนึงแต่ต้องรักษาต่อเนื่องไหมฮะถูกต้องครับโดยเฉพาะกลุ่มหลังเนี่ยต้องรักษาต่อเนื่องอ๋อเหรอจนโตเลยแหละจนบางคนไข้ผมคือผมจะดูคนไข้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่คนไข้ผมก็มีตั้งแต่ประมาณแรกคลอดจนถึงบางที60-70ก็จะมีเพราะว่าบางคนเพิ่งมาเริ่มเป็นนะครับเพิ่งมาเริ่มเห็นตอนอายุสัก40-50โรคหัวใจผิดปกติเลยฮะครับเพิ่งจะมาเห็นตอนโตอ๋อเลยบางคนก็มาเป็นตอนผู้ใหญ่คือบ้านเราเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าสังเกตในช่วงหลังเนี่ยเวลารับคนสมัครงานนักศึกษาหรืออะไรที่จบเดี๋ยวนี้เราจะมีการเอ็กซเรย์ปอดเป็นการสกรีนเอ็กซเรย์ปุ๊บหัวใจเงาเอ็กซเรย์เนี่ยมันใหญ่โดยที่เจ้าตัวนี้ไม่รู้เลยนะเจ้าตัวเนี่ยแบบไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเงาที่เป็นเนี่ยแล้วถึงแม้การวินิจฉัยผมก็จะเจอคนไข้หลายคนเนี่ยมาช่วงแรกๆก็คือ1วัยก่อนเข้าเรียนพวกมหาลัยกลุ่มที่2ก็คือก่อนสมัครงานกลุ่มนี้ผมก็จะเจออายุสัก20-30เนี่ยมาละ
แล้วมาด้วยเรื่องเอ็กซเรย์ผิดปกติอย่างเดียวแล้วก็เงาใหญ่เงาเอ็กซเรย์หัวใจเนี่ยขนาดโตกลุ่มนี้นี่คือเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่แสดงผลไม่แสดงออกอะไรถูกต้องครับใช่หลายคนก็เป็นที่ไปถามเขาเนี่ยพอดีคนไข้กลุ่มนี้เราเวลาไปคุยกับเขานะคนไข้ก็จะบอกว่าอิ๊ฉันก็ว่าฉันปกตินะอย่างเงี้ยแต่พอไปถามจริงๆนะวิ่งเทียบกับเพื่อนเป็นยังไงก็อาจจะวิ่งได้น้อยลงหรือวิ่งบอกผมจะบอกว่าขึ้นสะพานลอยเป็นไงเหนื่อยไหมวิ่งขึ้นสะพานลอยเหนื่อยไหมถ้าวิ่งขึ้นสะพานลอยเหนื่อยเริ่มสงสัยแล้วเพราะพวกนี้อายุสัก20 30นะครับโอ้วิ่งขึ้นสะพานลอยไม่ควรเหนื่อยนะครับเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยไม่เป็นไรหรอกเธอเหนื่อยไม่เป็นเธอไม่ควรวิ่งด้วยควรหาไม้เท้าแต่คุณหมอมีไหมที่เป็นวัยรุ่นแล้วหรืออายุ20 30เนี่ยแต่ตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่เป็นเขามาเป็นตอนโตต้องบอกว่าเขาไม่รู้อ๋อยังไงก็ต้องเป็นแต่เกิดนะเขาก็เป็นถูกไหมฮะเขาเป็นแต่ว่าเขาไม่รู้หรือไม่มีอาการโรคหัวใจผิดปกติเนี่ยไม่มีที่แบบเกิดมาไม่เป็นเนี่ยไม่มีเลยฮะผมยกตัวอย่างนะเหมือนคิดง่ายๆนะเราผมพยายามยกตัวอย่างให้คนที่สมมติเราบอกเราสายตาสั้นครับสายตาสั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมาสักพักแล้วแหละแต่บางทีอายุสัก 2-3 ขวบถึงจะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะเริ่มรู้ไงแต่ถ้าถามทางคำนิยามจริงๆบอกไอ้โรคเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็ต้องเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าบางทีเราไม่เจอไงเพราะว่าสองสามขวบเด็กจะไปวัดสายตามันก็ยากคุณหมอคะที่เราเริ่มต้นคุยเรื่องโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดแต่เกิดนะคะแล้วมันมีโรคอีกแขนงหนึ่งคือโรคหัวใจที่ไม่ได้มาแต่กำเนิดแล้วแบบเพิ่งมาเป็นอาจจะจากพฤติกรรมหรือจากโรคแทรกซ้อนจากอย่างอื่นได้ไหมคะก็ได้ครับแต่โดยการเรียนการสอนนั้นเราจะบอกว่านี่เป็นอีกกลุ่มโรคนึงแล้วก็เราคุยกันคนละกลุ่มโรคเพื่อให้เกิดความชัดเจนถือเป็นคนละกลุ่มกันถือแล้วเป็นคนละแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอบอกอาจจะมาเพิ่งเจอตอนอายุ30-40คือเป็นนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นน้อยจนอาการไม่ออกใช่อ๋อแล้วตอนหลังเนี่ยเริ่มพอมันเป็นมากมันมีตัวโรคอยู่กับเรามาหลายปีเนี่ยมันก็เริ่มแสดงอาการตอนอายุเยอะค่ะพอในที่สุดที่ไม่เคยเหนื่อยเนาะที่ไม่เคยเหนื่อยก็จะเริ่มเหนื่อยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยยังไปหาคุณหมอกฤษเนี่ยต้องเป็นอะไรฮะเป็นโรคหัวใจผิดปกติผมจะดูคนไข้กลุ่มนี้เป็นหลักเป็นหลักเลยแต่บางทีพอตรวจปุ๊บแล้วก็บอกมันไม่ใช่มันเป็นโรคหัวใจอย่างอื่นผมก็จะส่งต่อให้แพทย์เชี่ยวชาญ อย่างที่ส่วนโรคหัวใจเนี่ยทั้งนั้นที่เป็นหมอหัวใจเหมือนกันนะหมอโรคหัวใจจริงๆมีหลายกลุ่มอะครับเราก็จะส่งให้กลุ่มที่เชี่ยวชาญกว่าเนี่ยช่วยวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาในรายที่เราเห็นว่าเหมาะสมอย่างเงี้ยอ๋อฉะนั้นมาหาคุณหมอกฤษเนี่ยเฉพาะที่เขาจะมีอาการยังไงถึงมาหาคุณหมอได้ก็อย่างว่านะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมฮะเช่นเสียงหัวใจผิดปกติอาการเหนื่อยหรืออันที่แย่ที่สุดก็คือหอบแย่และออกซิเจนต่ำกลุ่มนี้ก็จะมาเร็วเลยแหละมาก่อนกลุ่มที่2ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่ามาตอนที่เป็นมาเอ็กซเรย์และเห็นแล้วก็เหนื่อยกลุ่มที่3ก็คือที่ผมเคยเห็นนะครับก็คือมาตอนอายุคราวนี้อายุเยอะจริงๆแล้วครับ 40-50 อันนี้รู้ว่าเป็นพอไปถามนะเอ้ยคุณเคยรู้มั้ยรู้แต่ว่าไม่ได้รักษาคิดว่าไม่น่ามีอะไรคิดว่าคงไม่ต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักอะไรฮะก็รู้จักเขาเคยตรวจเขาก็คือกลุ่ม1กับ2อ่ะก็ไม่ได้ออกเขาเคยตรวจแต่ว่าไม่ได้ออกอาการเยอะหรือไม่ได้รักษาต่อเนื่องแล้วเขาก็ในที่สุดตัวโรคเองเนี่ยมันเริ่มแย่ครับโรคหัวใจแบบนี้นะคุณหมอมันต้องไปตรวจเอ็กซเรย์ใช่มั้ยฮะมีอาการอะไรที่แบบจะบอกให้ท่านผู้ชมรู้สึกได้ไหมฮะว่าถ้ามีอาการแบบนี้แล้วคุณไปหาหมอนะก็ผมก็จะถามคนไข้นะส่วนใหญ่เราก็ถามอันนี้เหนื่อยไหมแต่เหนื่อยนี่มันเป็นอะไรที่เราต้องเทียบกับตัวเองเนาะสมมติถามว่าเราเหนื่อยไหมเนี่ยเราต้องนั่งคิดปีที่แล้วเนี่ยเราทำได้แค่ไหนแล้วตอนนี้เราเดินเราเริ่มแย่ลงเหนื่อยนี่มันดูเหมือนง่ายนะถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่เราไม่ได้ถามคนไข้ในลักษณะว่าวิ่งแล้วเหนื่อยไหมมันตอบยากเพราะเราต้องเริ่มคิดแล้วตัวเราเองนะปีที่แล้วเราทำแค่ไหนปีนี้ทำไมมันแย่ลงเหนื่อยไหมจริงๆมาถามว่าคุณน่ะแย่ลงไหมสมรรถภาพร่างกายแย่ลงไหมส่วนใหญ่อาการแน่นหน้าอกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราก็เจอใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือพวกหน้ามืดเป็นลมเวียนศีรษะพวกนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็อาจจะมาจากหัวใจแหละก็บางคนก็เป็นจากอ๋อเหรอเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเขาเต้นเร็วครับนะพอเต้นเร็วปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเวียนศีรษะบางคนก็เป็นลมมาได้พอไปตรวจดูเนี่ยบางคนเกิดจากเต้นผิดจังหวะพอเต้นผิดจังหวะก็ไปตามเขาถึงเต้นผิดจังหวะอ๋อมีห้องหัวใจที่ผิดปกติก็ทำให้มีอาการเต้นผิดจังหวะมันก็จะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันอ่ะต่อเนื่องกันมาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นโรคนี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะทางที่ดีที่สุดควรเอามาเอ็กซเรย์หาคุณหมอดีไหมฮะหรือว่าแค่ฟังเสียงหายใจจากลูกก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นผมคิดว่าในเด็กทั่วไปอาการเขาน้อยอยู่ละ
ต้องบอกว่าโรคนี้แม้ว่าจะฟังดูเป็นโรคหัวใจดูน่ากลัวนะแต่โดยทั่วไปอาการน้อยเพราะอันดับแรกเนี่ยกุมารแพทย์หรือแพทย์ประจำนะถ้าเป็นเด็กก็กุมารแพทย์ใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแพทย์ประจำที่เป็นแพทย์อายุรศาสตร์หรือแพทย์ที่ตรวจทั่วไปเนี่ยเขามักจะให้การวินิจฉัยเบื้องต้นได้เช่นมีการตรวจมีการฟังมีการเอ็กซเรย์แล้วถ้ามันมีความผิดปกติเนี่ยถึงส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์ทางโรคหัวใจเนี่ยค่อยดูก็ได้คืออาจจะไม่จำเป็นต้องมาแพทย์โรคหัวใจตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยเขาจะตรวจเจอตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แล้วใช่ไหมฮะนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยเราการตรวจเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นเราก็จะเริ่มเห็นผู้ป่วยเนี่ยตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เด็กทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องเอาอัลตราซาวด์ไหมฮะคุณหมออ่ะตอนในครรภ์เนี่ยตอนที่ฝากท้องนะครับปัจจุบันเนี่ยทางสูติแพทย์เนี่ยก็จะให้การทำอัลตราซาวด์เนี่ยปัจจุบันนี้ผมคิดว่าสัดส่วนในผู้ป่วยที่ได้รับการทำเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเยอะขึ้นเลยสมัยก่อนเนี่ยเราการทำอัลตราซาวด์เนี่ยทำเป็นบางครั้งในคนไข้บางกลุ่มปัจจุบันนี้มันทำเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มจะค่อนข้างเป็นมาตรฐานแล้วอัลตราซาวด์เนี่ยยังไงก็ต้องเห็นใช่ไหมฮะก็ต้องสงสัยระดับหนึ่งสงสัยอย่างน้อยก็สงสัยระดับหนึ่งแหละอาจจะไม่ได้เห็นชัดเป๊ะๆนะครับแต่ต้องสงสัยระดับหนึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมไปที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณแล้วก็ไปถามหาคุณหมอกริดคุณหมอกริดไปดูซิว่าดวงดีไหมไม่ใช่คนละกริดแล้วกริดพิกรมเฮ้ยแหมไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับโรงพยาบาลศิริราชเป็นศาสตร์หนึ่งที่เขาไม่ได้สอนผมคุณหมอกริดวิกรมนะฮะคุณหมอกริดวิกรมโอเควันนี้ได้รายละเอียดนะฮะเราสามคนก็ยังสบายใจอยู่เพราะไม่มีลูกปลอดโรคค่ะไม่มีปลอดโรคเพราะปลอดลูกค่ะแต่เริ่มเหนื่อยเลยเนี่ยพอฟังคุณหมอแล้วผมแบบไม่มั่นใจตัวเองแล้วแก่แล้วใช่ไหมขอบคุณมากนะฮะคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมีหนังอีกหนึ่งเรื่องมาคุยกันนะคะแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยเรารู้จักกันดีเลยคุณพ่อก็อยู่ในวงการคราวนี้ฝีมือคุณลูกบ้างคุณแอดัมคุณชายแอดัมค่ะเดี๋ยวสักครู่มาคุยกับกระแตค่ะเชิญครับThank you.